สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัวแพนด้าไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการที่เราจะดึงราคาทองคําแล้วก็ราคาน้ํามันนะครับมาจากแหล่งข้อมูล2แหล่งแล้วก็เอามาเชื่อมกันเพื่อที่จะมาแสดงตัวกราฟโดยที่กราฟก็จะแสดงโดยใช้ตัวแกนวายแบบ2แกนให้ดูนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบราคาน้ํามันที่ อยู่ในช่วง20จนถึง120ส่วนราคาทองคำอยู่ในช่วง200จนถึง1 8 0 0แบบนี้นะครับลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าอันนี้เริ่มต้นมาเดี๋ยวผมลบข้อมูลบางส่วนทิ้งไปแล้วก็มาดูโค้ดนะครับโค้ดเริ่มต้นมาผมก็จะมีการ Import ตัว pandas เข้ามาแล้วก็ matplotlib r a seaborn แล้วก็ให้ดูเวอร์ชั่นของ pandas แล้วก็เวลาที่ผมใช้ run นะครับตัวนี้เนี่ย อ่ะคันนี้มาดูอย่างแรกเลยนะครับว่าเราจะดึงราคาน้ํามันเนี่ยจะดึงมาได้ยังไงนะครับในนี้นะครับมีคนทําเว็บอันนี้ไว้ผมให้ลิงก์ไว้อยู่ตรงนี้ราคาน้ํามันคลิกไปได้เลยในนี้ก็จะมีตัวราคาน้ํามันของเบลนด์กับ WTI ให้นะครับโดยที่ตัวเบลนด์กับ WTI ก็จะมีราคาที่เป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปีนะครับอันนี้ผมจะสาธิต ด้วยราคาของ b บ e n ดที่เป็นรายเดือนนะฮะเราก็เห็นตัวลิงก์ตัวนี้ CSV ตรงนี้เนี่ยเราก็คลิกขวาไปแล้วก็เลือกตัว Copy Link Location นะดูนะครับแล้วเราก็กลับมาที่ตัว Pandas ของเรานะครับในนี้เราก็บอกเลยว่า DO แล้วกันย่อมาจากตัว Data Frame ของราคาน้ำมันนะครับ Oil Price เนี่ย PD r e ือตัว CSV แล้วก็แปะตัว URL เมื่อกี้เข้าไปแล้วก็พิมพ์ D O ออกมานะลันดูนะครับนะเราก็จะได้ราคาน้ำมันนะครับตั้งแต่ปี1987จนถึง2019อันนี้เป็นรายเดือนนะครับก็เขาใช้วันที่15เป็นตัวแทนของแต่ละเดือนอย่างเช่นวันที่15เดือนพฤษภาปี1987ันนี้ก็15 มิถุนาสิบ15กรกฎาไล่ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือราคาน้ำมันพอเราได้ข้อมูลแบบนี้นะครับถ้าโดยส่วนตัวผมจะทำอย่างนี้ผมจะเอาตัวเดตเนี่ยมาเป็นตัว index แล้วตัว p r i ซ์เนี่ยขอเปลี่ยนเป็นออยนะครับเราก็จะเขียนโค้ดแบบนี้นะครับตัวเด e อันนี้เนี่ยอ่านเข้ามานะครับโดยปกติแล้วแพนด้านะฮะจะอ่านเข้ามาเป็นตัว อ็อบเจหรือว่าเป็นสตริงนะครับอันนี้จริงวมันไม่ใช่เป็นเด e จริงๆเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับถ้าเราจะทําตั้งแต่ตอนที่เราอ่านเราก็บอกแบบนี้ในนี้เนี่ยเราก็บอกว่าเป็น index ็ก l u คอลัมของเราเนี่ยก็คือคอลัมน์ชื่อว่า date แล้วก็ให้ทําการ pass ตัว date ตรงนี้ก็คือเปลี่ยนตัว string เป็น date ในคอลัมน์ a t e นะเราเขียนอย่างนี้ตั้งแต่ตอนอ่านได้เลยรันใหม่นะครับ คันนี้ตัว date จะเป็น index ละเห็นไหมครับเป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวตัวนี้นะครับเรามา r ันตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็น date time index อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแล้วถัดมาผมจะเปลี่ยนชื่อ column price ตรงนี้ให้เป็น oil นะฮะเราก็บอกว่าเป็น do column เนื่องจากอันนี้มีแค่ออัมน์เดียวถ้าเราไม่นับ index นะครับเท่ากับ oil แบบนี้ แล้วเราก็พิมพ์ D O ครั้นี้เราจะได้เดตเราตรงนี้เป็นออยแล้วเราก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับเนื่องจากข้อมูลอันนี้เนี่ยมีแค่คอล์เดียวนะฮะเราก็พลอตได้เลยเราก็จะเห็นเนี่ยครับราคาน้ํามันนะฮะออกมาเป็นแบบนี้ครั้นี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวทองคําเข้ามาเปรียบเทียบกับตัวนี้เนี่ย เราก็กลับขึ้นมาตรงนี้ข้างบนข้างบนนี้ผมก็มีลิงก์ให้นะครับราคาทองคําคลิกเข้าไปเลยแต่ในนี้ราคาทองคำเขาให้เป็นรายปีกับรายเดือนเดี๋ยวเราจะเอาตัวราคาน้ำมันกับทองมาเมิร์ชเข้าด้วยกันเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นรายเดือนเหมือนราคาน้ำมันที่เราเลือกนะครับก็ตรงนี้ก็ CSV นะครับคลิกขวาไปแล้วก็บอก copy link location แล้วเราก็กลับมาในนี้ แล้วก็แพทเทิร์นการเขียนก็เหมือนเหมือนกันนะครับแพทเทิร์นการเขียนก็เหมือนเหมือนกันนะครับสิ่งที่เราผมก๊อบอันนี้มาได้เลยนะครับก๊อปอันนี้มาตรงนี้เปลี่ยนเป็น dg เป็นโกลนะครับแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ก็แปะเข้าไปใหม่แต่ส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราดูรอบแรกก่อนเรื่องอินเด็กอะไรเนี่ยเราไม่สนใจ่าแล้วเราก็ตรงนี้หลัน เราก็จะได้แบบนี้มาแต่ครั้นี้สังเกตนะครับข้อมูลของทองคำเนี่ยเขาเก็บเฉพาะส่วนของปีกับเดือนให้เราไม่มีส่วนของวันแล้วข้อมูลอันนี้นะครับมันเป็นตัวสตริงนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากจะเอาตัวนี้นะครับราคาทองมารวมกับราคาน้ำมันซึ่งใช้วันที่15เป็นตัวแทนของเดือนเนี่ยเราก็สามารถทำได้แบบนี้นะครับ ก็คือว่าถ้าจริงแล้วทำได้หลายวิธีอย่างแรกนะครับสมมุตินะครับผมบอกว่าถ้างั้นก็เอาดีจของเดทนะครับมาเชื่อมกับขีด15ก็คือพู้ง่ายอย่างเช่น20 19เดือน12เนี่ยเราจะมีขีด1 5เข้าไปเดือนะครับถ้าผมทำงี้เห็นไหมครับเราก็จะได้เนี่ยตัวนี้ก็คือพูง่ายเติมวันที่15เข้าไปในทุกเดือนของแต่ละปี นะนั้นพอได้เป็นแบบนี้เราก็ทำแบบนี้ได้ก็คือตัว Dg ของเราเนี่ยนะครับก็ทำนี้เลยเป็น d g d a t e เนี่ยเท่ากับตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับเนื่องจากตรงนี้เนี่ยต่อให้เชื่อมกันได้มันก็เป็นสตริงเนี่ยเราก็ใช้ตัว pd to date time ์นี้ได้แปลงตัวเนี่ยให้เป็นวันที่แล้วก็เซฟกลับเข้าไปใน ตัวคอลัมน์เด e ดันตัวนี้ดันเสร็จพิมพ์ dg ออกมาคันนี้เห็นไหมครับเราจะมีตัว15เนี่ยวันที่15ใส่เข้าไปทั้งหมดแล้วนะครับแล้วคันนี้เดี๋ยวผมก็จะทําแบบนี้ก็คือผมจะเอาตัวเดทเนี่ยเป็นตัว index นะครับอันนี้พอเราแปลงเสร็จเราบอกว่า dg นะครับ s e ตอินเดแล้วก็บอกคอลัมน์ก็คือเดทนะฮะใส่เข้าไป แล้วก็ให้แก้ไปเลยก็คือ InPlace เท่ากับ True แบบนี้แล้วเราก็พิมพ์ d ีออกมานะครับอ่าเราก็จะได้เด e ที่เป็นตัว Index และอ่าส่วน Column Price ตรงนี้ผมก็ d t c o l u m n s นะครับเปลี่ยนเป็นชื่อว่า Go แบบนี้แล้วก็พิมพ์ดีจีออกมา่คาคันนี้เราก็จะได้ราคาทองคำกับ ราคาน้ำมันออกมาเป็น2 DataFrame แล้วนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับลองแสดงกราฟเล่นๆก็ d g จ o t อตนะครับอันนี้ใช้ของ Pandas เลยนะครับนะอันนี้คือราคาทองคำนะครับเป็นแบบนี้ราคาทองคำมีตั้งแต่ปี1950จนถึง2019นะครับส่วนราคาน้ำมันนะครับมีตั้งแต่1987นะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอามารวมกันแล้วก็ตัวที่พูดง่ายๆมันคงต้องยึดตามตัวน้ํามันเพราะน้ํามันเนี่ยมีน้อยกว่าใช่ไหมครับน้ำมันมีตั้งแต่หนึ่งเดเดี๋ยวผมจะสร้างคอลัมน์ตัวราคาน้ํามันกับราคาทองคํามาเป็นอีก DataFrame หนึ่งนะครับให้มาเชื่อมกันวิธีการเชื่อมนะครับเราก็ใช้ Pd merge นะครับ เอาตัวราคาน้ํามันเชื่อมกับราคาทองคํานะครับอันนี้เชื่อมกันด้วยอินเดนะครับเพราะว่าตัว index ที่เป็นเดตเนี่ยมันมีอยู่ในทั้ง2 data frame ที่เป็นของทองแล้วก็น้ํามันนะครับเราก็บอกว่า left index เนี่ยเท่ากับ true แล้วก็ right index ก็เท่ากับ true left index หมายถึงตัว data frame ของน้ํามันนะครับ do ก็คือตัวด้านซ้ายเนี่ย แล้ว D G ก็คือตัวด้านขวาแล้วก็บอกว่าซ้ายขวาเนี่ยเชื่อมกันด้วยตัวนี้แล้วก็บอก How, ว่าเชื่อมกันแบบ Inner ก็คือต้องมีตัวคีย์ก็คือเด e ที่อยู่ในทั้งสองัมอลถึงจะดึงข้อมูลออกมานะครับนี่คือตัวไวยากรณ์ผมก็บอกว่าตัวที่เชื่อมกันตั้งชื่อว่า D F นะครับดันตรงนี้นะเราก็จะได้เนี่ยราคาน้ำมันกับราคาทองคำเนี่ยออกมาแล้วนะครับ โดยที่เราอย่างที่บอกนะครับเนื่องจากราคาน้ํามันเนี่ยมีน้อยกว่านะครับหมายถึงจํานวนข้อมูลเริ่มตั้งแต่เดือน5ปี1987เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับทองคําซึ่งมีข้อมูลตั้งแต่1950งเก้าห้นั้นตัวที่เชื่อมกันไม่ได้อย่างเช่น1950เนี่ยเราไม่มีราคาน้ํามันมันก็เลยไม่โชว์นะครับงพราะฉนั้นอันนี้คือข้อมูลตอนที่เชื่อมกันจะเหลืออยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นพอเราเชื่อมกันแล้วเราอยากดูว่าราคาน้ํามันกับทองเนี่ยมีความสัมพันธ์กันหรือเปล แบบนี้ก็ได้นะครับหาตัว Pearson correlation นะครับนีอันนี้โมีความสัมพันธ์กันใช้ได้เลยนะครับจุดแปอ่คันนี้เรามาดูเทคนิคการแสดงข้อมูลกันบ้างน,นะครับถ้าเรามีราคาน้ำมันกับราคาทองคำเนี่ยเราอยากจะดูเป็น daily return นะครับเราจะใช้ตัวนี้สมมติราคาน้ำมันดูว่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคานะครับ เทียบกับค ah, right. oh, mm ่าก่อนหน้าอย่างเช่นสมุดน้ํามันเนี่ยจะเอาของเดือนมิถุนาเทียบกับเดือนพฤษภานะครับอย่างเช่นปีหนึ่เนี่ยว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่แล้วถัดมาก็จะเอาเดือนกรกฎาเทียบกับมิถุนาก็คือเดือนตัวที่เรามองเป็นต <Yeah. S 1> <k h. S 2> ัวที่เราสนใจเทียบกับตัวก่อนหน้านะครับเราก็จะเห็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นจุดศูนก็คือ1%เนเนี่ยนะครับมันก็คือเอาเนี่ยสิบแปดจุด 8 6ตัวนี้หารด้วย18.58แล้วก็ลบด้วย1ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับจากตัวนี้เราก็สามารถมาทําเป็นฮิสโตแกรมได้แบบนี้อ่คันนี้เราก็มาทํากับราคาทองคําคันนี้ขอ copy เลยตรงนี้เป็นโก oh. นะครับเราก็จะเห็นราคาทองคําก็มีสวิงประมาณบวกลบ10%นะครับเป็นแบบนี้หรือว่าตรงนี้นะครับเราจะ แต่งมากขึ้นหน่อยก็ได้ตรงนี้ฮิสโตแกรมเราอาจจะดูว่าหยาบไปนะครับแล้วก็บินเอาบินไปสัก30แบบนี้นะครับให้แท่งเนี่ยถี่ขึ้นเห็นไหมครับถ้าเราจะดูฮะแล้วก็ตรงนี้เราก็ยังสามารถเปลี่ยนได้นะครับสมมติว่าผมบอกน้ํามันเนี่ยให้เป็นสีดำนะเราก็จะได้แบบนี้แล้วเราทําแบบเดียวกับทองนะครับเราก็บอกว่าบินเท่ากับ30มสิบคัลเลอร์นะครับเท่ากับสีทองนะเราจะได้อันนี้ แลวครานี้เราสามารถเอากราฟ2รูปนี้นะครับมาแสดงพร้อมกันก็ได้นะครับนี่ผมก็ Copy นี้มานะครับตัวทองแล้วก็ Copy ตัวโค้ดของน้ำมันตรงนี้นะแปะเข้าไปแล้วก็รันนะสังเกตว่าพอรันปุ๊บก,กราฟตัวทองเนี่ยเนื่องจากอยู่ก่อนเนี่ยมันจะอยู่ตัวเป็นฮิสโตแกรมข้างล่างอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็ออยเนี่ยอยู่ทับ เพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะครับบอกค่าอัลฟ a าเข้าไปสมมติว่าเอาฟ้าทักจุด3และกันตัวอัลฟ a าเนี่ยก็จะทำให้ตัวของฮิสโตแกรมของน้ำมันนะครับมีการทานสเปรเลนหรือว่าโปร่งโปร่งแสงนะครับมากขึ้นก็รันดูเห็นไหมครับเราก็จะได้เนี่ยเห็นภาพละว่าข้างล่างตัวที่เป็นของทองคำนะครับ อยู่ข้างล่างแล้วตรงอัลฟาเนี่ยเราก็เปลี่ยนค่าตัวได้นะครับสมมติอันนี้อ่อนไปลองเป็นจุดห้าดูก็เข้มขึ้นมาแบบนี้อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับอันนี้ผมบอผมเปลี่ยนเป็นจุดสดูแล้วกันเราก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันนะครับระหว่างเดือนเนี่ยมีความผันผวนมากกว่าราคาทองค,นค,อา,คานะฮะอานนี้พอเราได้แบบนี้แล้วเรามาลองพลอตเป็นกราฟเส้นบ้างนะครับอยากจะเห็น การเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยเราก็บอกว่าการเส้นก็ g o plot ใช่ไหมครับแบบนี้เราก็จะได้ราคาของทองคำล้วก็ทำแบบเดียวกันนะครับตรงนี้ตัวออยนะฮะก็คือว่าไงถ้าเรามีการ plot นะครับแล้วอยู่ในเซลล์เดียวกันเนี่ยตัว pandas นะครับก็จะ plot เอาข้อมูล2อันนี้เนี่ยแสดงเข้าด้วยกันนั่นเองนะครับหลันเห็นนะครับ เราก็จะได้อันนี้ละแต่ครั้งนี้นะครับกราฟ2อ,อันนี้เนี่ยเนื่องจากราคาทองคําคือเส้นสีน้ําเงินนะครับจริงแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีด้วยดีกว่าค o l เ r เท่ากับโกลด์อีกอันนึงเป็นค o l เ r เท่ากับแบล็คถ้าเป็นน้ํามันนะอันนี้ราคาทองคำเนื่องจากทองคํานะครับราคาอยู่ในช่วงประมาณสัก2อ0ห้าสิไปจนถึงพันเจดเนี่ยทำให้ พอมาเทียบกับราคาน้ํามันซึ่งไม่เกิน200เหรียญเนี่ยมันก็อาจจะดูยากใช่ไหมครับแอนเราสามารถที่จะใช้เทคนิคในการพลอตโดยที่ให้ราคาทองคำนะครับใช้แกนวายด้านซ้ายมือส่วนราคาน้ํามันใช้แกนวายด้านขวามือก็ได้นะครับมาดูเทคนิคการทํานะครับเทคนิคการทําเดี๋ยวผมก็ p ปีตัวนี้มาแกให้ดูนะครับอันที่1แล้วก็เซฟเข้าไปนะครับ เป็น a x ก s 1กับ Axis 2นะฮะนะมาดูนะครับเราระวาง Axis 1กับ2นะครับผมบอกว่า Axis 2ตรงนี้ต้องเท่ากับ ax1.twin x ทวิน x ะครับทวิน x ก็คือการขอแชร์แกน x ร่วมกันแต่แกน y ใช้คนละแกนกันนะครับนะลองรันดูนะครับเห็นไหมครับ เราก็จะได้กราฟออกมาเป็นตัวเนี่ยด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นราคาทองคําเส้นสีทองสีเหลืองทองเนี่ยด้านขวามือเป็นราคาน้ํามันลองเปรียบเทียบ2รูปนี้ดูนะฮะซึ่งอันนี้ถ้าเราจะปรับแต่งตรงนี้เพิ่มเติมนะครับผมจะให้ดูหลายๆเวอร์ชันถ้าเราอยากจะใส่ตัวเลตเจนหรือเลเบลเข้าไปว่าเส้นสีไหนคืออะไรนะครับบอกตรงนี้ว่าตัวนี้คือเลเบลนะครับ คือ goal นะฮะส่วนตัวนี้ label ก็เท่ากับ oil แบบนี้แล้วเราสามารถใส่ title เข้าไปได้นะครับใ title ขอใช้ตัว a x 1นะครับ title น่า่นดูนะครับแล้วตัว label ตรงนี้ถ้าจะให้แสดงนะครับ เราก็ขอใช้คุณสมบัติตรงนี้ ax 1นะครับบอกว่า figure d legend นะครับอ่าดูนะครับรันดูเห็นนะครับตัวเนี้ย figure legend ก,ก,ก็คือเนี่ยให้แสดงว่าเนี่ยสีทองหรือสีดำว่าเป็นทองหรือว่าน้ำมันแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนด้านนี้นะครับถ้าเราจะแต่งแบบง่ายๆอีกเราก็อาจจะบอกว่าเพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่าต้องอ่านจากแกนไหนนะครับ สมมุติว่าเดี๋ยวผมจะเติมตัวเลเวลของแกน y ตรงนี้จะเขียนคำว่า g o price นะครับเราทำแบบนี้ตัว g o คือ ax 1ก็บอกว่า Set ตัว y label นะครับก็บอกว่า g o price แบบนี้แล้วก็ผมบอกว่าเอานี้ด้วยล้กัน color ก็เท่ากับ g o นะครับส่วนตัวนี้นะครับ ax 2ตรงนี้บอกว่าเป็น oil price color เ,เท่ากับ black น่าดูนะครับหลันนะครับคันนี้เราก็จะเห็นคล้ายๆเป็นเหมือนส่งซิกแนลบอกคนที่อ่านว่าด้านนี้นะครับแกนวายด้านนี้จะแมชกับกราฟที่เป็นสีทองก็คือให้รู้ว่านี่คือราคาทองคําอยู่แกนวายด้านซ้ายมือส่วนราคาน้ํามันคือแกนวายด้านขวามืออ่าแล้วถ้าเราจะทําต่อยนิดนึงนะครับนี้ผมขึ้นบรรทัดอยากให้เห็นเป็นส่วนเราสามารถระบุว่านเนี่ย กราฟของเราสมมุติอันนี้เล็กไปจะให้ใหญ่กว่านี้นะครับก็บอกว่าฟิกนะครับก็คือย่อมาจากฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์ไซส์เนี่ยบอกในรูปแรกนะครับสมมุติเอา7ความกว้าง7ความสูง5นะครับ7 5เป็นแบบนี้ลันใหม่นะครับกราฟเราก็จะใหญ่ขึ้นละนะฮะหรือว่าผมบอกว่าเอาใหญ่ๆกว่านี้ดีกว่าเอาสัก10กับ5แล้วกันอ่าเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับ แล้วตัวกราฟอันนี้นะครับเราสามารถที่จะเซฟได้นะครับเราจะใช้ plt save fig แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ในนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกว่า go versus oil png แล้วกันดูนะครับเดี๋ยวมันจะเซฟกราฟรูปนี้เป็นไฟล์แบบ png รันดูอตรงนี้เราก็จะเห็นตรงนี้นะครับ ตัวไฟล์เนี่ย Go versus Oil PNG เห็นนะครับอันนี้คือกราฟที่เราได้ออกมาเราจะไปใช้ทำอะไรต่อก็ได้นะครับซึ่งจริงๆดวเราจะเซฟเป็นตัวอื่นด้วยก็ได้นะครับเป็น PDF ก็ได้นะฮะหรือว่าเป็น SVG นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับนี่ผมคอมเมนต์ไปอ่ะคราวนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีแค่ ความแตกต่างของแกนแบบ2แบบนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งจะเหมาะสําหรับถ้าเรามีกราฟมากกว่า2เส้นนะครับแล้วแต่ละอันมาโครสเกล Scale, อย่างเช่นเราจะมีเซตอินเด็กดัชนีแต่ลดหุ้นหรือว่ามีตัวราคาข้าวถ้าเราอยากจะดูกราฟเพื่อดูว่ามันสัมพันธ์กันขนาดไหนมองในแง่ของเทรนเนี่ยเราจะทําการเปรียบเทียบแต่ละจุดกับจุดแรกนะครับว่าแต่ละจุดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มจากจุดแรกเท่าไหร่นะฮะเราก็จะทําแบบนี้นะครับ กลับมาดูตัวข้อมูลของเราอย่างเช่นอันนี้ปี1987เดือนพฤษภาเราจะเอาข้อมูลทุกตัวนะครับในนี้เนี่ยสามแถวเนี่ยเทียบกับแถวแรกนะฮะความหมายของผมก็คืออย่างเช่นผมบอกว่าเอาราคาท่องคําตัวแรกนะครับเหมือนกับว่าเป็นฐานเนี่ยสี่นะครับแล้วเราจะคํานวณแบบนี้เอาสี่นะครับหารด้วยตัวแรกแล้วก็ลบด้วยหนึ่ง เพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมทำนี้ให้ดูว่าสิ่งที่ผมตั้งใจจะเป็นแบบนี้จะเป็นตัวนี้หารด้วยตัวนี้ลบด้วย1นึ่งเราก็จะเห็นเป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำนะครับเทียบกับตัวแรกนะครับอย่างเช่นในเดือน6กเทียบกับเดือน5เนี่ยราคาทองคำลดลง2.6%แล้วก็ในเดือน7เทียบกับเดือน5ก็คือทุกตัวจะเทียบกับแถวแรก ลดลงไป2.4%แบบนี้แต่ถ้ามาดูกับปี2019นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นไป200กว่าเลยเมื่อเทียบกับปี1987นะครับ2.18นี่คือ218%นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำนะครับเราก็ทำแบบนี้เราบอกว่า DF นะครับตั้งชื่อใหม่ตั้งชื่อแบบนี้นะครับเชนจากตัวแรกเนี่ย อันนี้ของทองแล้วเราก็อีกอันหนึ่งของน้ํามันลันดูตัวนี้แล้วครพิมพ์ DataFrame ออกมาแล้วก็จะได้เนี่ยอีก2คอลัมน์เพิ่มขึ้นมาแล้วคันนี้เราก็เอาสอคอลัมน์นี้มาพลอตกราฟแทนนะครับเราก็มานี่เลยนะครับ df. g o plot เดี๋ยวทศทีต้องเป็นโกแล้วก็คอลัมน์นี้แล้วก็ c o ับปีมาแล้วตรงนี้ก็เป็นออยนะครับน,นี้เราจะเห็นเห็นไหมครับจุดเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ศูนยแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงแล้วตรงนี้เราก็ทําเหมือนเมื่อกี้นะครับขอก๊อบค่าบางส่วนมาเลยได้นะครับตรงนี้ก๊อบมาเลยแบบนี้ เข้าไปแล้วในนี้ของออยก็เปลี่ยนเป็นคัลเลอร์เป็นแบล็คเลเวลเป็นออยแบบนี้ฟิกเกอร์ตรงนี้ไม่ต้องบอกก็ได้นะครับฟิกเกอร์ไซส์เนี่ยบอกแค่ตัวแรกก็พอหลันเห็นนะครับเราจะได้ข้อมูลออกมาแบบนี้ว่าทุกอย่างเปรียบเทียบกับตัวแรกอย่างเช่นถ้าดูราคาน้ำมันนะครับถ้าเทียบกับปี1988นะครับ กับปี2008ภายใน20ปีนะครับน้ำมันเพิ่มขึ้นไปประมาณ600เนะครับเลข6นี่คือ600นะของทองคำเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ100เองแต่ตอนพีคสุดก็อยู่ที่ประมาณ300เมื่อเทียบกับฐานที่1988อาคาวนี้มาดูเทคนิคอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสมมติว่าตรงนี้นะครับผมต้องการที่จะฟิลเตอร์ตัวกราฟนะครับว่าอยากจะดูเฉพาะช่วงไหนเนี่ย ในนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีตัวเดทเป็นอินเดใช่ไหมครับข้อดีของเดตอินเด็กเราจะทําอย่างนี้ได้นะครับสมมุติผมบอกว่าผมต้องการเอาข้อมูลเฉพาะปี2010นะครับผมสามารถบอกแบบนี้ได้นะครับือฮนะเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นเฉพาะข้อมูลปี2010เห็นไหมครับตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน12หรือว่าถ้าผมบอกเอา2010เป็นต้นไปก็บอกแบบนี้ตั้งแต่ปี2010เป็นต้นไปจนถึงตัวสุดท้ายคือ2 0 0 0 19นะครับหรือว่าผมบอกว่าเอา2010จนถึง2015ดูนะครับเราจะทำแบบนี้เหนครับ2010ถึง2015เพราะฉะนั้นเนี่ยจากหลักการนี้นะครับเราสามารถทำแบบนี้ได้โดยส่วนตัวผมถ้ามีการฟิลเตอร์ผมจะตั้งชื่อว่า dq นะครับย่อยอม,มาจากตัว query ข้อมูลนะครับ data frame ตัวนี้บอกว่า df สมมุติว่าผมต้องการดู 2,010จนถึง2,015นะครับผมจะตั้งตัวนี้มาแล้วก็พิมพ์เป็น DQ แล้วจากนั้นนะครับเราก็จะมาพลอตกราฟสมมุติว่าเอากราฟแบบ relative แบบนี้กัแบบปีตัวนี้มาแล้วก็แปะไว้จาก DF ก็เปลี่ยนเป็น DQ แบบนี้เอาตัวที่ฟิลเตอร์แล้วนะครับลันเห็นไหมครับครัวน,นี้เราจะเห็นราคาตั้งแต่ปีที่เป็น2,010 จนถึง2015เท่านั้นซึ่งตัวนี้นะครับเราจะทำกับกราฟที่เป็น2แกนก็ได้นะครับเราก็มา copy ตัวนี้เทมเพลตของเราเนี่ยที่สร้างไว้แล้วแล้วก็มาแปะไว้แล้วตรงนี้พวก D F ก็เปลี่ยนเป็น D Q นะครับตรงนี้ D F ตรงนี้เปลี่ยนเป็น D Q แล้วเราก็รันเนครับเราก็จะเห็นการเปรียบเทียบราคาน้ำมันในช่วงที่เราต้องการนั่นเองนะครับ หรือว่าตรงนี้สมมติว่า DQ นะครับผมเก็บโค้ดให้ดูหลายๆเวอร์ชันผมบอกว่าเอาตั้งแต่ปี2010จนถึงปัจจุบันที่มีก็เขียนแบบนี้รันใหม่เห็นไหมครับเนี่ย2010จนจบ2019แล้วก็รันตัวนี้นะเราก็จะเห็นข้อมูลออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการเอาข้อมูลนะครับราคาจากแหล่งข้อมูล2แหล่งนะครับ แหล่งแรกเป็นทองแหล่งที่2เป็นน้ํามันแล้วก็เอามาเมอร์กันแล้วก็มาแสดงเป็นกราฟคือถ้าเรามีตัวราคาหุ้นดัชนีตลาดหุ้นเราก็เติมเข้าไปได้แบบนี้เราจะจะพลอตกราฟกี่เส้นก็ได้นะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ